ฮัลโหลสวัสดีวันนี้นะครับจะเป็นวีล็อก1วันที่ไม่มีอะไรมากวันนี้จะนัดรุ่นพี่นะครับผมเพื่อไปกินบุฟเฟ่ที่มีราคาแพงติดท็อปเลยแพงมากแต่ว่าอยากกินมากๆเลยแล้วก็หารุ่นพี่ไปกินด้วยได้แล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปกินกันวันนี้จะไปไหนบ้างก็ลองติดตามกันนะครับ1วันของผมวันนี้ไปละเอาละครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับอยู่ที่คอนโดอยู่กับพีเตอร์นะฮะ เราสองคนคู่หาคนมากินด้วยไม่ได้ครับเมื่อคนบ้าสองคนมารวมกันเราก็จะกินอย่างเต็มที่นะครับเป็นครั้งแรกที่ฮอนโมโนทำบุฟเฟ่ 5,500 บาทแต่ว่าสามารถกินได้ทั้งเล่มนี้เลยเยอะมาก200กว่าเมนูสุดเต็มจริงๆฮะจริงๆบุฟเฟ่เขาทำราคาอื่นด้วยมันจะมีบุฟเฟ่ราคา 3,500 นะครับเขาจะแปะไว้ว่าอันไหนไม่รวมอันไหนรวมถ้ากินแบบราคาเต็ม 5,500 บาทอยากสั่งอะไรสั่งเลยเต็มที่วันนี้ไม่ท้องแตกตายหรอกไม่รู้จะว่ายังไงแล้วหมดปะวะโต๊ะจะมีที่วางพอหรือเปล่าดีกว่าเราต้องต่อโต๊ะข้างนะมหากรรมการกินเหมือนไม่เคยกินมาก่อนนั่นว่าเราน่าจะสั่งจนถึงจุดคุ้มทุนแล้วหรือเปล่าลองบวกราคากันเล่นๆ 17,500 แล้วเลยจุดคุ้มทุนเรียบร้อยแล้วนี่ครับอันนี้คือสั่งแบบว่าลองหลายๆอย่างเดี๋ยวมาดูกันว่าโต๊ะที่เรานั่งอยู่จะวางอาหารเราพอหรือเปล่าจานแรกมัตสึสกะเฮ้ยแต่รีวิวครับผมไม่กินเนื้อเขาบอกว่ามันกินช็อปแรกครับไม่จิ้มอะไรก่อนจะรู้ว่าแบบเนื้อเป็นยังไงรสชาติแบบออริจินอลนุ่มมีมันแทบๆละลายในปากเชื่อแล้วว่าดีจริงเลี่ยงเลยครับไม่เหลืออะไรเลยมาแล้วครับซาซิมิแบบใส่รวมมาเลยนี่อูนิที่ดีมันต้องอย่างนี้ฮะมันต้องแบบความแบบสดใสนะเนื้อทุกอย่างดูสดใสนี่คือ lobster ซาซิมิของเด็ดสิ่งแรกที่เราจะรอคือสิ่งที่เรามาเพื่อวันนี้ซาซิมิอูนินั่นเองหวานมากมันหวานมากคนไม่เคยกินจะรู้สึกว่ามันคาวอะไรเงี้ยแต่ถ้าจริงๆของดีมันจะหวานมากล็อบสเตอร์นะฮะโคตรหวานนะโคตรหวานนะสุดจริงสุดๆยอดฮะขอกินก่อนแล้วนะไหวแล้วโอ้โหหอยเชลครับใครดูตอนกลางคืนนะฮะขอโทษด้วยลองเลยดีกว่าคือปกติจะเป็นโฟกาวกับข้าวแต่นี่เป็นโฟกาวกับหอยเชลล สุดจริงโดนแน่นอนต้องมีการซ้ำล็อบสเตอร์นี่ก็ซ้ำแน่นอนปลาแห้วมาห่อกับอูนินะครับไออูนิแม่งไปหมดแล้วเดินไปหน่อยกินเดินไปหน่อยอร่อยจนแบบเราสติหลุดแต่กินสลายเพียวก็ได้เรียกได้ว่ามาแบบเรื่อยๆไม่มีการให้หยุดพักเลยทีเดียวนะเป็นการกินอย่างไม่หยุดยั้งชิ้นใหญ่มากอ่ะตึกคือคุณภาพของบุฟเฟ่นะครับเท่ากับเรากินอราคาแบบนี้แล้วเรามาสั่งจานเขาไม่ได้ลดเกรดคุณภาพเลยเพราะว่าอราคาเขาก็ยังขายอยู่ในร้านปกติมาจริงๆแบบทอดต่อเนื่องล็อบสเตอร์ชีสดูกล้ามมาสิครับพี่คนใหญ่เลยเข้าฟิตเนสบ่อยนะเรานะกล้ามโตใช่เด้งมาครับพอดีล็อบสเตอร์ที่แบบไม่ได้กินเป็นซาซิมิเนี่ยจะไม่เท่าไหร่เท่าไหร่เนื้อจะแข็งแต่นี่เนื้อเด้งมากอันนี้คือปลาที่ถ้ามาเราสั่งแค่ตัวเดียว2คนขึ้นไปนะครับถึงจะสั่งไอ้ตัวนี้ได้นะเนื้อก็เนื้อขาวๆปกติเนื้อก็นิ่มๆเนี่ยThank you.
ได้ลองกับสาหร่ายตอนนี้ก็เลยต้องลองกับสาหร่ายหน่อยนะครับถ้ามากินแบบว่าอาราคาเนี่ยเข้ามาก็จัดก็สั่งน้ำก็สบายBase of the day จริง Base of the day จริงเราได้บรรลุแล้วจะมีคนหน่อยสำหรับสายเนื้อนะฮะนี่เลยดูสีที่เหมือนลายหินอ่อนตรงนั้นครับให้สายเนื้อได้รีวิวกันดูกลิ่นข้าวมันแท้มันดีคำนี้เพราะตอนนี้อิ่มมากมาไงเนี่ยสั่งไว้ตอนไหนเก็บตกครับเก็บตกกินมาอย่างราชานะฮะปิดท้ายด้วยน้ำแข็งใส5บาทกับสูตรสามัญนะฮะน้ำแข็งใสนี่แบบเอ็กซ์ตร้า5บาทนะฮะ10บาทอยากจะบอกว่าแม้แต่เนื้อน้ำแข็งใสนะครับถ้าเราไปกินที่แบบ5บาท10บาทเนี่ยไม่ค่อยละเอียดปล่อยโปรนี้นะครับใครจะกินต้องรีบมากินนะเพราะว่าอาจจะอยู่ไม่นานคนจะทำให้ร้านเจ๊งได้ขาดทุนนะเพราะคนอย่างเรานี่แหละที่ทำให้ร้านเจ๊งนี่คือเบ็ดเสร็จที่กินรวมเข้าไปวันนี้รวมน้ำแข็งใสแล้วได้ลงแบบนักเซอร์วิสชาร์ดนี่นะครับ40เมนูนะครับเท่ากับแดกกันไปคนละ20จานเลยจะบอกว่าหาเพื่อนกินนี่หายากเหมือนกันนี่ครับวันนี้ฟินไหมพี่ฟินครับถือว่าคุ้มค่ามาก40เมนูแค่เมนูละ200 300ก็10,000กว่าบาทแล้วจริงแต่ว่าเรากินกันไปแบบในราคาแค่ 5,500 บวกไว้สวิชชาร์ด 6,000 เท่านั้นนี่น้อยมากครับแน่นมากแต่ว่ามันไม่จบเพียงเท่านี้ครับเนื่องจากพ่อโทรมาบอกว่าวันนี้จะกินบุฟเฟ่ต่อบุฟเฟ่ต่อเพราะว่าเมื่อวานเป็นวันเกิดแม่วันนี้ก็เลยจะแบบเลี้ยงบุฟเฟ่ต่อดูกูเป็นโดเรมอนจะเอาที่กินไปยัดตรงไหนวะเนี่ยตอนนี้ก็เลยขับรถในวันศุกร์ที่รถโคตรติดเลยไปอีกทีนึงนะฮะหวังว่ามันจะย่อยก่อนอาจจะได้แค่นั่งดูอาจจะได้แค่ดมขอให้รอดนะฮะขอให้พุงอย่าแตกก่อนเอาละครับตอนนี้มาถึงแล้วนะฮะมาถึงที่ร้านนะครับร้านของน้องสาวผมนะฮะร้านทำผมซินดิล่านะครับก็ผมมีเวลาย่อยอีกชั่วโมงหนึ่งก่อนจะไปกินอีกนะครับมีเวลาชั่วโมงหนึ่งทำผมรอแล้วกันทำนี้ผมรอเจ้าของวันเกิดผมครับนะน่าเกลียดมากเลยขโมยถ่ายรูปแหมต้องโพสเบอร์นั้นเลยทีเดียวนี่คืออะไรเซลฟี่อยู่นะฮะทำเหมือนมีกล้องตามอยู่ผมพาขึ้นไปดูเล่นดีกว่าเดี๋ยวเราถ่ายภาพกันนะครับถ่ายภาพในสตูให้น้องมืดจัดเลยมีหลายโซนเลยทีเดียวเลยตอนนี้เพิ่งรีโนเวทใหม่มีแบบว่าเปลี่ยนสีใหม่เมื่อก่อนสีเป็นอย่างนี้ปึ๊บโซนหนึ่งแล้วก็สีขาวอย่างนี้นี่ก็เป็นชั้นหนึ่งนะครับผมแต่ว่าจริงๆมีอีกข้างบนอีกชั้นหนึ่งนะครับอีก4โซนนะฮะ4ห้องแต่ว่าผมขอไปขึ้นไปแล้วดีกว่าไปดูในเพจเอานะครับผมไม่ไหวแล้วอ่ะแค่เดินก็รู้สึกว่าแบบกระเพาะข้างในอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยมันแบบสะเทือนไปหมดเลยทำสีดีกว่าเดี๋ยวแม่มีอย่างโพสไม่เลิกครับสีผมใหม่หัวนิ่มไหมหัวนิ่มไหมนิ่มเหมือนขนหมาเลยชมเวลาผมนิ่มอยู่รังแคเต็มหัวเลยเต็มสิบหนังรังแคสีขาวๆเต็มเลยทุยกล้าเล่นนะต้องมองแรงสีไม่บอกนะเสร็จแล้วครับมีความน้ำตาลขึ้นมามีเวลาน้อยไม่มีเวลาฟอกอยากได้ประมาณนี้ต้องฟอกหลายรอบให้ดูแบบว่าหน้าอ่อนลงไปถึงเวลาที่เราต้องไปกินต่อละเ
างกลางเลยมี lobster ด้วยแซน lobster พี่ก็เพิ่งกิน lobster มาก็ยังคง lobster ดูอาหารดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับก็คงกินได้ประมาณนี้แหละมากกว่านี้นี่น่าจะท้องแตกนะครับและนี่คือไฮไลท์ของวันนี้ปูอลาสก้านั่นเองเองจากปูฮอกไกโดตอนนี้ก็มาต่อกันที่ปูอลาสก้าเหนียวเหนียวแบบเหนียวมากจะรอดไหมอ่ะร้องก็คงทำเหมือนทำแพนเค้กป่ะโอ้ยได้ถึงว่าต้องกดบางๆอย่างนี้เหรออ๋อไม่ได้แบบกดลงไปแรงๆใช่ป่ะทางหมดใส่เซยไม่ต้องใส่นะไข่ม้วนกลายเป็นไข่ม้วนแทนเฮ้ยนี่ได้อยู่เย็นมากใส่กับอะไรอ๋อนี่ไงนี่นี่สวยงามอยู่มาม่าไม่เห็นเบื้องหลังตรงบรรยายความรู้สึกของเจ้ามาดูความลำบากของพวกคุณสองคนด้วยอร่อยปิ้งเนื้อรี่อร่อยมากเลย